สาวข้างกายจินโดนไล่ออกงานคลินิกล่าสุดไปเที่ยวสามีหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยเลิกเครียดเมื่อวานยังไปล้านลาสามีนางร้ายสาวข้างกายจินโดนไล่ออกจากงานคลินิกแล้วหนิงตกใจมาถ่ายรูปคู่ด้วยยังคงเป็นที่ติดตามของแฟนๆกับความคืบหน้าเรื่องราวชีวิตครอบครัวของผู้จัดละครอดีตนางร้ายคนดังหนิงปณิตาที่กำลังเจิมระสุมชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหลังออกมาเปิดใจเตรียมเรื่องการหย่าจินจรินทร์สามีแต่ยังรอสามีกลับมาเคลียร์เรื่องข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวขณะที่เรื่องราวของสาวที่ถูกชี้เป้าเป็นมือที่สามหนิงและจินก่อนหน้านี้มีภาพร่วมเฟรมกับเป๊กสัญชัยและธัญญาธัญญาเรศนั้นล่าสุดวันที่27เมษายน2566พิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวว่าสาวคนดังกล่าวเคยทำงานที่คลินิกความงามของเป๊กและธัญญาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถที่พีคกว่าคือไม่ได้ถ่ายรูปคู่แค่พี่เป๊กกับพี่ธัญญาแต่แม่หนิงก็เคยมีภาพร่วมเฟรมรูปคู่มาแล้วถามแม่หนิงยังตกใจฉันไปถ่ายรูปคู่ผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้เลยพอเห็นภาพนี้งงมากอาจจะเป็นภาพสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราแม่เลยไม่ได้จำว่าเป็นใครแต่ตอนนี้แม่น่าจะจำได้ขึ้นใจโดยตอนนี้หลังจากแม่หนิงฟ้องศาลไปเรื่องบุคคลที่สามสาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรมาหาแม่ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วแต่พอแม่หนิงบอกจะหย่าผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตล้นลาเมื่อวานยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับผัวแม่อยู่แล้วจริงๆไม่ควรไปไหนกันอีกเพราะยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตจะเก็บหลักฐานมาให้แม่ได้อีกบิ๊กตู่ไม่หวั่นไหวพรรครุมถึงสนามภาคใต้พร้อมเผชิญหน้าทุกพรรคแต่อย่าขัดแย้งบิ๊กตู่ไม่หวั่นไหวพรรครุมถึงสนามใต้พร้อมเจอทุกพรรคแต่อย่าขัดแย้งฝากดูบริบทต่างประเทศโลกชี้รัฐบาลใหม่ต้องปรับตัวขับเคลื่อนไปทางที่สร้างสรรค์เมื่อเวลา10:15 นวันที่28เมษายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงในหลายจังหวัดในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงที่ไปพร้อมกับอีกหลายพรรคถือเป็นการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นหรือไม่ว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ถือเป็นการแข่งขันกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ารักใครชอบใครก็ฟังคนนั้นหาเสียงช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของการหาเสียงแล้วทุกคนก็ต้องมุ่งหวังที่จะนำพาพรรคไปสู่ชัยชนะเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าใครไปจังหวัดนี้แล้วคนอื่นจะไปไม่ได้หลายคนพร้อมที่จะพบเจอกันก็ได้แต่อย่าขัดแย้งกันพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าฝากถึงทุกพรรคที่กำลังหาเสียงว่าขอให้ทุกคนมีความสำเร็จมีความสุขประสบความสำเร็จดังที่หวังตั้งใจไว้นอกจากนี้ขอให้พิจารณาให้ดีในการจะเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าและให้ดูว่าพื้นฐานมาจากอะไรสำคัญตรงไหนนอกจากประชาชนและประเทศแล้วต้องดูบริบทต่างๆของประเทศต่างประเทศและโลกด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเขาหรือไม่ในการที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศของเราไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ดีกว่าซึ่งตนจะพยายามทำให้ดีที่สุดอมรเทพกัปตันลูกยางชายทีมชาติไทยไม่ติดโผคัดเลือกนักตบร่วมเล่นลีกเกาหลี
อมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยไม่ติดโผการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลชายเข้าร่วมการแข่งขันลีกของประเทศเกาหลีสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี KOVO จัดการคัดเลือกตัวนักกีฬาโควต้าเอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอลโควโววีลีกฤดูกาล 2023-24 โดยวันที่ 25-27 เมษายน 2566 เป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายและมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมคัดเลือก1คนคืออมรเทพคนหารดีกรีกัปตันทีมชาติไทยโดยในการดราฟต์ตัวนักกีฬาชายมีลูกยางหนุ่มเข้าร่วมทั้ง32คนและมี7สโมสรที่มีสิทธิ์เลือกนักกีฬาในโควต้าเอเชียเข้าร่วมทีมปรากฏว่าอมรเทพไม่ถูกคัดเลือกเข้าทีมเพื่อเล่นในศึกวอลเลย์บอลชายโคววีลีกฤดูกาล 2023-24 ฤดูกาลหน้าหลังจากจบการคัดเลือกอมรเทพได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าประสบการณ์ที่ดีได้รู้จักเพื่อนใหม่ปีหน้าว่ากันใหม่ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยอมรเทพคอนเนนแอด2อมรเทพสำหรับการคัดเลือกดังกล่าว KOVO ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าทดสอบเป็นผู้เล่นโควต้าเอเชียออกมาโดยมีนักกีฬาไทยทั้งหมด9คนแบ่งออกเป็นนักวอลเลย์บอลหญิง8คนประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดโสรยาพรมล่าสุภัตราไพโรจน์ดารินปิ่นสุวรรณธนัชชาสุขสดวิภาวีสีทองสุทัศตาเชื้อวูหลิงและวัชรียานวลแจ่มส่วนนักวอลเลย์บอลชาย1คนคืออมรเทพคนหารในส่วนของนักวอลเลย์บอลหญิงพรพันธ์ได้รับเลือกจากสโมสร IBK อัลโทสวิภาวีสีทองได้รับเลือกจากฮุนไดฮิลสเตรทและธนัชชาสุขสดได้รับเลือกจากกิมชอนไฮพาร์ทแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บนุ่งบิกินี่ขายทุเรียนเผยยอดขายปังขึ้นลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บสวมบิกินี่ขายทุเรียนหน้าร้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเผยยอดขายปังขึ้นระบุปกติจะแต่งตัวธรรมดาไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันกลายเป็นโพสต์ที่กำลังถูกพูดถึงและแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางหลังจากแฟนเพจ Facebook ชื่อทิพทุเรียนร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโพสต์ภาพแม่ค้าสาวสวมใส่บิกินี่สีชมพูยืนปอกทุเรียนให้ลูกค้าโดยระบุว่าร้านทิพทุเรียนกำแพงเพชรเปิดขายปกติวันพรุ่งนี้นะคะทุเรียนหมอนทองชะนีไข่ขายเป็นโลเนื้อล้วนมีหมดจ้ามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านฟรีพิกัดร้านทิพทุเรียนตั้งอยู่ตรงทางเข้าวาไรตี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บสวมบิกินี่ขายทุเรียนหน้าร้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเผยยอดขายปังขึ้นลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเปิดใจแม่ค้าแซ่บสวมบิกินี่ขายทุเรียนหน้าร้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเผยยอดขายปังขึ้นล่าสุดวันที่28เมษายน2566ผู้สื่อรายงานว่าเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปยังร้านทิพทุเรียนตั้งอยู่ริมถนนกำแพงเพชรพิจิตรหมู่หนึ่งตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นร้านขายทุเรียนกลางเต็นท์หลังเล็กๆพบว่ามีบรรดาลูกค้าและผู้ที่ติดตามในโซเชียลมีเดียเข้ามาอุดหนุนพูดคุยและขอถ่ายรูปกันตลอดทั้งวันโดยพบกับนางสาวอรัญญาหรืออ้ำอายุ22ปีเจ้าของร้านทุเรียนดังกล่าวและเป็นคนเดียวกันกับที่ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งกำลังขมักเขม้นกับการคัดทุเรียนและถ่ายรูปกับทีมช่างภาพส่วนตัวเพื่อนำไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวและเพจร้านโดยมีบรรดาช่างภาพและลูกค้าที่มาอุดหนุนคอยถ่ายภาพตลอดเวลาจนทำให้หนามทุเรียนขีดข่วนไปที่บริเวณขาข้างขวาจนมีเลือดซิบออกมาทำให้ต้องหยุดเพื่อเช็ดทำความสะอาดนางสาวอรัญญา
เปิดเผยถึงกรณีที่ถ่ายรูปและโพสต์ลงโซเชียลจนเป็นกระแสตอนนี้ว่าตนไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวแบบนี้เป็นเพียงการถ่ายรูปเล่นกับช่างภาพที่รู้จักกันแล้วนำไปโพสต์ลงจนเป็นกระแสโดยปกติแล้วจะแต่งตัวธรรมดาขายทุเรียนตามปกติทุกวันไม่ได้ใส่ชุดบิกินี่ขายแต่อย่างใดอ่านข่าวแม่ค้าแซบนุ่งบิกินี่สีชมพูขายทุเรียนแชร์กว่า 3,000 ครั้งแห่ถามพิกัดร้านนางสาวอรัญญากล่าวต่อว่าจริงๆแล้วตนชอบแต่งตัวและถ่ายรูปแบบนี้หลังจากโพสต์ของตนเป็นกระแสออกไปก็มีผู้คนเข้ามาชื่นชมจำนวนมากแต่ก็มีส่วนน้อยที่เข้ามาตำหนิตนเอาจริงๆมีคนมาชมมาพูดคุยตนก็รู้สึกเขินอยู่เหมือนกันในส่วนของยอดขายดีขึ้นกว่าปกติทั้งนี้อยากฝากถึงคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนทำการแต่งตัวเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดแล้วก็จริงแต่ตนก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองและที่สำคัญไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ตลอดThank you.